สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสรุปแกมมามอปลายที่ชอบออกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเอพิโซดที่17กันแล้วนะคะต่อกันที่เรื่องของ if clause นะคะแต่คราวนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของคำว่า unless กันค่ะ unless คืออะไร unless เนี่ยมันก็คือ if จุด not นั่นเองค่ะภาษาไทยแล้วก็แปลว่าถ้าไม่นั่นเองนะคะตรงตัวเลยเนี่ย if not ถ้าไม่ใช้ยังไงยกตัวอย่างดีกว่าจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเนาะเช่น we will go out for a picnic unless it rains okay.เช่นประโยคนี้ค่ะ We will go out for a picnic unless it rains แปลว่าอะไรแปลว่าพวกเราจะออกไปปิกนิกกันถ้าฝนมันไม่ตกประโยคนี้ค่ะเท่ากับประโยคนี้เลย We will go out for a picnic if itdoesn't rain ประโยคนี้เท่ากับประโยคนี้เลยค่ะความหมายเดียวกันใช้แทนกันได้เลยนะคะอันนี้เขาใช้ unless มาเนาะ unless ตรงนี้ค่ะถ้าเขียนเป็น if not เนี่ยก็จะได้เป็นแบบนี้กระจายมาได้เป็นแบบนี้ค่ะ if กับ not ซึ่งตรงนี้ก็ใช้เป็น doesn't ไปนะเข้าใจปะคะแบบนี้แหละค่ะถ้าหนูเจอในข้อสอบแล้วหนูเจอคำว่า unless ในประโยคนี้ให้หนูรู้ไว้เลยว่าประโยคข้างหลังตรงนี้มันจะเป็นปฏิเสธนะมันจะมีคำว่าถ้าไม่เวลาแปลจะแปลว่าถ้าไม่นะคะแค่นี้เองง่ายๆค่ะไปทำแบบฝึกหัดกันเลยเติม if หรือว่า unless ลงในช่องว่างค่ะไปดูข้อแรกกันเลยค่ะจุด you have suggested it I wouldn't have phoned him ถ้าหรือว่าถ้าไม่ดีคะถ้าหรือถ้าไม่คุณแนะนำมาเนี่ยฉันก็คงจะไม่ได้โทรหาเขาหรอกถ้าหรือถ้าไม่ดีถ้าไม่เนาะถ้าไม่ถ้าเอา unless มาเนี่ยแล้วแปลว่าถ้าไม่ความหมายมันจะโอเคกับประโยคนี้มากกว่านะคะก็จะแปลว่าอะไรคะเติม unless เข้าไปก็จะแปลว่าถ้าคุณไม่ได้แนะนำมาเนี่ยฉันก็คงจะไม่โทรหาเขาหรอกอันนี้ความหมายเข้าท่าเนาะต่อไปเลยค่ะข้อที่2 if หรือ unless ดีข้างหลังเขาต่อด้วย we hurry we will be late for the show ถ้าหรือถ้าไม่ดีคะพวกเรารีบพวกเราจะไปดูการแสดงสาย unless เนาะถ้าไม่ดีกว่าเนาะถ้าเติม unless ไปประโยคแรกข้างหน้านี้ก็จะแปลว่าอะไรคะ unless we hurry ก็จะแปลว่าถ้าพวกเราไม่รีบพวกเราจะไปดูการแสดงสายเนี่ยความหมายเข้าท่าถ้าเป็น if ธรรมดาเนี่ยมันก็จะเป็นถ้าพวกเรารีบพวกเราจะไปดูการแสดงสายมันก็ไม่ใช่เนาะความหมายมันไม่เข้ากันความหมายมันขัดกันเนาะก็ใช้ unless ข้อสุดท้ายค่ะถ้าหรือถ้าไม่ดี if หรือ unless ดีข้างหลังนี้เขาบอกว่า he had permission from his parents he would travel alone เขาได้รับคำอนุญาตจากพ่อแม่เขาจะเดินทางคนเดียวได้if เนาะใช้ท่านะคะความหมายดูเข้ากันมากกว่าถ้าไม่นะถ้าเป็น if เฉยๆเนี่ยก็จะแปลว่าถ้าเขาได้รับอนุญาตจากพ่อแม่เขาจะเดินทางตามลำพังได้เนี่ยเข้าท่าเนาะโอเคดูแค่นี้เองค่ะดูความหมายเนาะว่าจะใช้ if หรือ unless ดีนะคะ unless เป็นไงใช้ไม่เห็นยากเลยเนาะแต่แค่ว่าถ้าไม่เท่านั้นเองนะคะสำหรับคลิปวิดีโอสรุปแกมมาม.ปลายที่ชอบออกข้อสอบเข้ามหาลัยเรื่อง if clause ทั้งหลายก็จบเพียงเท่านี้นะคะคลิปวิดีโอหน้าเราจะมาติวในเรื่องของ question tag ค่ะ question tag เนี่ยง่ายมากแต่ว่ามันจะมีข้อยกเว้นบางอย่างไม่บางอย่างอะหลายอย่างเลยแหละที่เราชอบจำผิดๆกันอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะมาติวกันในครั้งหน้านะคะในเรื่อง question tag โดยเฉพาะเรื่องกฎที่มันเป็นข้อยกเว้นเนาะก็กด subscribe แล้วก็เรารับชมวิดีโอถัดไปกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าพี่เกสพูดอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ตามรับชมพี่เกสจนถึงตอนนี้แล้วตอนต่อๆไปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
บ๊ายบาย